และก็มาถึงช่วง weekly horoscope นะครับน้องส้มจะมาบอกในแต่ละราศีนะครับว่าต้องมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังอะไรกันยังไงบ้างและแต่ละราศีมีสีอะไรที่จะเสริมเฮงเสริมปังกันครับถูกต้องค่ะพี่ทัศน์เรามาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยไหมคะครับก็คือราศีมังกรแหมราศีมังกรนะคะเรียกว่าช่วงวีคนี้ก็คือวันที่14กุมภาจนถึง20กุมภาครับเป็นช่วงที่สุขภาพนะคะอาจจะมีการเคล็ดขัดโยกหรือว่าสะดุดหกล้มอะไรได้ง่ายเพราะฉะนั้นนะคะต้องระมัดระวังอย่าประมาทนะรวมถึงการขับรถขับราด้วยนะคะส่วนของราศีมังกรสีที่เสริมค่ะคือสีเหลืองสีเหลืองจะโทนไหนก็ได้แต่ขอเป็นสีเหลืองสีเหลืองสีทองอะไรเงี้ยนะใช่ต่อไปราศีกุมค่ะครับราศีกุมนะคะสำหรับวีคนี้ให้ดูดีๆเรื่องของความรักหรือว่าการขัดกับคนรักกับคนในบ้านคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าพูดจาผิดเข้าใจผิดหรือใช่อาจจะเกิดแบบนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะรวมถึงสีค่ะที่จะเสริมค่ะก็คือสีชมพูเนี่ยเพราะความรักไงความรักไม่ต้องใส่อย่างเราเป็นต้นนะคะก็ต่อไปค่ะเป็นราศีมีนค่ะราศีมีนนะคะในช่วงของสัปดาห์นี้ให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางหลักค่ะการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะคะต้องดูรถดีๆดูเขาเรียกว่าระบบขนส่งมวลชนต่างๆดีๆนะคะจริงๆทุกราศีต้องดูรถเหมือนกันจริงพี่เดี๋ยวเผื่อน้ำมันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าราศีมีนเนี่ยเป็นพิเศษเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคระหว่างทางเกิดขึ้นได้ง่ายๆค่ะในส่วนของราศีมีนนะคะสีที่เสริมก็คือสีทองครับชุดนี้ทองกันมาเลยจ้ะอ๋อเหลืองกับทองนี้แยกกันใช่แยกกันเหลืองก็คือเหลืองทองก็แสดงว่าคนที่มังกรก็คือเหลืองอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับทองไม่เกี่ยวกับทองค่ะถูกต้องต่อไปเป็นราศีเมษค่ะราศีเมษนะคะในส่วนของสัปดาห์นี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของเพื่อนคนรอบข้างหรือว่าการพูดจาที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับตัวเองเพราะนั้นนะคะราศีเมษเสริมเลยสีเขียวใส่เสื้อสีเขียวไปทำงานเลยจ้าคือพูดอะไรจะได้เข้าหูคนจะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดถูกค่ะต่อไปเป็นราศีพฤษภค่ะพฤษภนะคะช่วงนี้ระวังปัญหาที่ทำงานหรือว่างานต่างๆค่อนข้างรุมเร้ามีในเรื่องของการไม่ลงตัวในงานผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เข้าใจในการทำงานของเราเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใจเย็นๆแล้วก็สีที่เสริมในเรื่องของราศีพฤษภก็คือสีม่วงนั่นเองนะคะโดยเฉพาะสีม่วงออกเข้มๆโทนเข้มๆจะช่วยเสริมได้ดีในราศีพฤษภค่ะต่อไปเป็นราศีเมถุนค่ะราศีเมถุนนะคะสำหรับวีคนี้จริงๆอ่ะราศีเมถุนไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงอยากให้เสริมในเรื่องของการทำบุญการนั่งสมาธิหรือว่าในเรื่องของความสงบจิตสงบใจมากกว่าแต่ยิ่งทำให้เรานะคะเจออะไรก็จะได้ไม่ประมาทแล้วก็เรียกว่าเจออะไรก็เฮงเสริมมากขึ้นเข้าไปอีกค่ะในส่วนของเมถุนนะคะสีที่นำโชคคือสีฟ้าน้ำทะเลอย่าไปฟ้าอื่นนะคนอื่นไม่ได้ไม่ได้นะทะเลต้องไม่ลึกมากนะทะเลกลางๆนะคะในส่วนของกรกฎค่ะกรกฎสัปดาห์นี้อยากให้เขาเรียกว่ามีสติเยอะๆเพราะว่าตัวเราเองดูเหนื่อยดูหมดแรงหมด energy หมดไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเสริมเฮงในเรื่องของสีที่ใส่หรือว่าโทนการแต่งหน้าโทนในเรื่องของสีอุปกรณ์ accessory ต่างๆที่ใช้ก็จะเป็นสีแสดหรือว่าสีส้มคือดูแบบว่าดูเหนื่อยก็ต้องแบบเสริมให้แรงขึ้นมาหน่อยใช่ถูกต้องค่ะส่วนต่อไปค่ะราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์ค่ะตั้งใจก็ราศีสิงค์นะคะของเราเนี่ยอยากให้เรียกว่าดูแลคนใกล้ชิดในบ้านให้ดีเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวคนรักคนใกล้ชิดสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราก็จะเป็นเรื่องของคนใกล้ชิดมากกว่าใช่ค่ะสีที่เสริมค่ะพี่แพทย์ราศีสิงค์คือสีครามกับสีเทาครามก็คือน้ำเงินกับม่วงผสมกันนะคะส่วนเทาก็คือเทาได้ทุกเฉดอ่ะเฉดเดียวเสื้อขาวไปย้อมครามไปซื้อครามมาหยอกเลยจ้านะคะทีนี้ต่อไปค่ะราศีกันครับผมราศีกันเรียกว่าเฮงมากกว่าที่จะต้องเตือนในเรื่องของคนรักคู่ครองคนใกล้ชิดหรือเพื่อนสนิทอาจจะมีการนำโชคนำลาภมาให้อันนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเตือนเนาะเรียกว่าเป็นเรื่องของเฮงอยู่แล้วเสริมยิ่งให้เฮงเข้าไปอีกก็คือสีส้มกับสีแดงค่ะสีส้มกับแปดคูณสี่นะครับสีส้มกับสีแดงนะคะสองสีเหมือนกันค่ะต่อไปเป็นราศีตุลค่ะราศีตุลขยับเข้ามาอีกนิดนึงก็คือจะเป็นเรื่องของความสับสนในตัวเองอารมณ์ขุ่นมัวความไม่
ไม่สบายตัวไม่สบายใจไม่สบายอารมณ์นะคะความอื่นๆอ่องๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นราศีตุลนะคะอยากให้ตัวเราเนี่ยมีความหนักแน่นรอบคอบแล้วก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรง่ายๆในช่วงนี้อย่าหุนหันพลันแล่นนะคะอาจตัดสินใจผิดได้เพราะฉะนั้นสีที่เสริมของราศีตุลนะคะก็คือสีน้ำตาลแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองค่ะครับผมถูกต้องต่อไปราศีพิจิกราศีพิจิกนะคะเรียกว่าทั้งสาวแล้วก็หนุ่มของราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้เนี่ยการันตีเรื่องของดวงชะตาที่การเงินค่อนข้างดีมากๆแต่ให้ระมัดระวังค่ะอาจจะเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวอาจจะมีคนมายืมเงินหรือว่าสร้างหนี้กับเราโดยไม่รู้ตัวได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นไปได้นะคะให้เก็บเงินดีๆก่อนทรัพย์สินของเราเอาไว้ให้แน่นๆอย่าให้คนยืมเงินอย่าไปยืมเงินใครมันจะทำให้เราเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็แก้ไขแบบแก้ไม่ตกเพราะฉะนั้นราศีพิจิกควรที่จะใส่เสริมก็คือสีน้ำตาลกับสีขาว2สีนะคะราศีสุดท้ายนั่นคือราศีธนูค่ะราศีธนูนะคะปีนี้ปังมากๆในเรื่องของเพื่อนหรือว่าในเรื่องของคนที่รู้จักกันหรือคอนเนคชั่นต่างๆจะเอาเงินเอางานเอาความสำเร็จเข้ามาให้แต่ว่าไม่ใช่ปีสิวีคนี้เนาะแต่ว่าในส่วนของวีคนี้ราศีธนูนะคะอยากให้ระวังในเรื่องของความก้าวหน้าที่เข้ามาเร็วเกินไปมันทำให้เราเนี่ยไม่ทันระวังว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นพิษเป็นภัยกับเราได้ไม่นานต้องใจเย็นว่าความอันตรายใช่ค่ะเช่นสมมติว่าเรามีงานเข้ามาเยอะมากๆให้ต้องตัดสินใจหรือว่ามีเงินเข้ามาเยอะมากๆแต่ว่าเราอะไม่ระวังในเรื่องของการใช้เงินไม่ระวังในเรื่องของเส้นทางการเงินเข้าเงินออกต่างๆอะไรเงี้ยคือไม่รอบคอบอะค่ะอาจจะต้องระมัดระวังเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นปัญหากับตัวเราเองสีที่เสริมของราศีธนูนะคะคือสีฟ้าและสีเหลืองอันนี้จะเหลืองเฉดไหนฟ้าเฉดไหนก็ได้ไม่ได้ฟิกไม่ได้แบบวอรี่เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็น weekly horoscope ของเราในสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้ต้องใจเจียนครับใจเจียนค่ะ